ธรรมชาติ
านี้เราเรียกว่าท่ารับเงินเป็นนายมวยหน้าเดินคู่กันระหว่างหนุ่มและสาวเอาออกไปทำไงให้งานความหมายนะครับสำหรับการฟ้อนประเพณีไทยของเรานั้นก็กำเนิดขึ้นมาจากงานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9พร้อมสมเด็จพระบรมราชินีนาถเสด็จมาสู่พระราชวังเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2438นะครับชาวไทยและก็ชาวเราต่างๆในจังหวัดนครพนมของเราก็ออกมาร่ายรำในลีลาการฟ้อนรำชาวไทยเองก็สนับสนุนโลกมันเปลี่ยน
เราไม่ต้องโดนหัวไปถึงแล้ว
หลุดของตัวหลายๆครับ